อ่ะมาดูความหมายของไอออนเชิงซ้อนตรงนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาตรงที่ว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับว่ามีธาตุทรานซิชันเป็นอะตอมกลางรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาก็คือมันสร้างพันธะกับอะตอมกลางเป็นพันธะโคเวเลนต์หรือcoordinate covalent แปลกไหมครับมันเป็นโลหะที่สร้างพันธะ covalent กับอะตอมโมเลกุลหรือไอออนที่มาล้อมรอบแล้วก็ไอออนเชิงซ้อนจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็ได้ไม่จำกัดนะครับทีนี้ถามว่า อย่างกรณีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสที่เราเห็นบ่อยๆนะครับ KMnO4 โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเนี่ยเป็นสารประกอบเชิงซ้อนไอออนเชิงซ้อนของสารประกอบนี้คืออะไรครับไอออนเชิงซ้อนก็คือวิเคราะห์นะไอออนเชิงซ้อนก็คือ MNO4 ถ้าแตกตัวออกมาก็ต้องมีคำว่าไอออนต้องเป็นประจุใช่ไหมลบเรียกชื่ออะไรครับชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ชื่อโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเพราะฉะนั้นตัวนี้ชื่อว่าฮะเฉพาะไอออนเปอร์แมงกานีสไอออนมันเป็นไอออนเชิงซ้อนเพราะเนี่ยเขาบอกว่าไอออนเชิงซ้อนเกิดจากธาตุทรานซิชันเป็นอะตอมกลางแล้วสร้างพันธะเป็นโคออร์ดิเนตหรือโคเวเลนต์ธรรมดานะครับแมงกานีสเนี่ยวาเลนต์เท่าไหร่7วาเลนต์7นะวาเลนต์7เพราะมันก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆถึง7ค่าโหมันจะแชร์กันยังไงนี่นะครับลักษณะการแชร์นะครับมันก็จะแชร์สรุปเลยนะเป็นข้างบน1ข้างล่างอันนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ล้อมกรอบแล้วก็ลบนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับพวกนี้ลบออกเพราะฉะนั้นมันเป็นสารที่พิลึกกึกกือนิดนึงว่าเมื่อแชร์แล้วอะตอมกลางเนี่ยมีเลขมีอิเล็กตรอนล้อมรอบอยู่เกินกดออกเตตใช่ไหมเกิน8นะครับเพราะเนี่ยนะครับมาเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจนิดนึงแมงกานีสเนี่ยเป็นอะไรครับแมงกานีสเป็นอะตอมกลางนะครับเป็นเซ็นทรัลอะตอมนะครับออกซิเจนทั้ง4ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะตอมล้อมรอบนะครับภาษาอังกฤษคือลิแกนนะครับลิแกนมีหลายอันก็เติม S ก็ได้นะเพราะเวลานักเรียนเห็นสารที่มันมีสูตรใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องนึกการแตกตัวให้ออกส่วนหนึ่งมันต้องแตกออกไปเป็นไอออน
เชิงซ้อนนะครับอย่างโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเวลาแตกตัวก็คือได้ K บวกกับ MnO4 ลบอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟอเรตนักเรียนคิดว่าเขาจะแตกตัวยังไงครับมันก็ตรงนี้เป็นไอออนเชิงซ้อนใช่ไหมครับเราก็ได้เป็นเคมีกี่เค 3K บวกเพราะทั้งหมดเนี่ยลบเท่าไหร่ฮะบวกอะไรครับบวก FeCN6 กี่ลบ3ลบ3ลบมาจากไหนก็เพราะว่า K มันมา3อะตอมมันผลรวมของประจุเป็นบวก3หรือ3บวกใช่ไหมครับมันตัวนี้ก็เบ็ดเสร็จถ้ามันมาแชร์มาจับกันมันหักล้างกันตรงนี้ก็ต้องเป็น3ลบเนี่ยก็คือไอออนเชิงซ้อนเวลาเราเขียนการแตกตัวมันก็จะไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจคำว่าไอออนเชิงซ้อนคือไอออนที่มีทรานซิชันเป็นอะตอมกลางแล้วก็มีอะตอมอันนี้เป็นอะตอมล้อมรอบเป็นโมเลกุลล้อมรอบแต่นี้เป็นไอออนลบล้อมรอบนะครับลักษณะของไอออนเชิงซ้อนของตัวนี้ก็เป็น Fe นะครับแล้วก็ Cn ลบเนี่ยล้อมรอบอยู่6นะครับ CN ล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 บหรือคือมันมีลบอยู่6แสดงว่าเหล็กเนี่ยเป็นบวกเท่าไหร่บวก3ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเบ็ดเสร็จเป็น3ลบมีลบอยู่6แสดงว่าFe นี้มาหักล้าง3ก็เลยเหลืออยู่3ลบมันเรียกออกซิเดชันของเหล็กตัวนี้ก็คือเหล็ก3บวกนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือไอออนเชิงซ้อนนะครับไอออนเชิงซ้อนใครเป็นอะตอมกลางครับมีเหล็กเป็นอะตอมกลางใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเซ็นทรัลอะตอมส่วน CN เป็นอะไรครับเป็นอะตอมเป็นไอออนล้อมรอบนะครับเป็นลิแกนนะครับเป็นลิแกนแล้วลิแกนชนิดนี้เป็นไอออนลิแกนชนิดนี้เป็นอะตอมเข้าใจไหมครับอันนี้คืออะตอมล้อมรอบเพราะว่า O นี่เป็นอะตอมถ้าเป็นโมเลกุลก็อย่างเช่นอะไร CuNS 3 4แล้วก็ SO 4จำได้ไหม CuNS 3สี่ตัวเนี้ยไอออนเชิงซ้อนคือตรงไหนครับคือ Cu กับ NS 3 4ห่อนะครับเพราะเนี่ยตัวนี้อะตอมกลางก็คือ Cu นะครับแล้วก็มี NS 3ล้อมรอบอยู่4ด้าน NS 3นี้อยู่ในรูปของอะไรครับโมเลกุลใช่ไหมครับเพราะลักษณะนี้เป็นโมเลกุลล้อมรอบนะครับลิแกนเนี่ยเป็นไอออนล้อมรอบ CN เนี่ยนะเป็นไอออนเพราะเป็น CN ลบแต่ตัวนี้นั้นลิแกนตัวนี้เป็นโมเลกุลล้อมรอบนะครับนะลิแกนเป็นอยู่ในรูปของโมเลกุลนะครับคอปเปอร์ก็เป็นอะตอมกลางเพราะสิ่งที่ล้อมรอบอะตอมกลางมีอยู่3แบบแบบที่1คือเป็นอะตอมล้อมรอบแบบที่2เป็นไอออนล้อมรอบแบบที่3เป็นโมเลกุลล้อมรอบถ้านักเรียนเห็นเป็นโมเลกุลอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องคิด
เมื่อกี้คุณลืมเขียนตัวนี้มันต้องเป็นกี่บวกเนี่ยสองบวกใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าเป็นโมเลกุลเงี้ยไม่ต้องคิดเรื่องเลขออกซิเดชันตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันหักล้างกันเป็นศูนย์มีอยู่4ห่อคูณ0ก็ได้เอ้ย4คูณ0ก็ได้0นะครับมันคิดแต่ตัวหน้ากับตัวหลังพอเข้าใจไหมครับลักษณะของไอออนเชิงซ้อนนะครับ